คือคำยืนยันของเกษตรกรที่ใช้เพียวแปลว่าเป็นปีแรกที่เก็บผลผลิตได้เก็บได้เท่าไหร่ยังไงปีที่แล้วได้2ตันถือว่าผลผลิตดีไหมดีค่ะผมเห็นว่าไม้คงไม้ค้ำอะไรเยอะแยะเนี่ยค้ำทำไมฮะจะกิ่งฉีกต้องค้ำมันอ๋อแปลว่าส้มเยอะเหรอมันได้ผลผลิตเยอะอ่ะจ้ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยทำส้มมานี่เคยได้ขนาดไหนฮะยังไม่เคยได้เลยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนพี่เนี่ยคืออะไรมีเพี้ยมั่งแล้วก็ขั่วครับไม่ค่อยขั่วเหลืองตัดสินใจได้ยังไงก็แหมข้าวยังใช้ได้ดีก็ลองส้มมั่งใช้แล้วได้ผลอะไรก็ใบมันเขียวขึ้นภายในกี่วันพี่อาทิตย์กว่าใบเขียวขึ้นค่ะต้นดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยลูกเยอะติดดอกเยอะขึ้นเยอะกว่าฤดูที่แล้วไหมเยอะกว่าติดลูกเยอะนะแล้วยาฆ่าแมลงล่ะใส่น้อยลงยาฆ่าแมลงจะไม่ค่อยได้ใช้แหละใช้แต่เพียวอย่างเดียวพอใจไหมพี่พอใจค่ะปีที่แล้วเนี่ยได้ส้มเท่าไหร่นะ2ตัน2ตันผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นไหมน่าจะเพิ่มขึ้นปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่เนี่ย4ตันปีนี้ส้มเท่าไหร่เนี่ยยืนพื้น30กว่าบาทอ่ะตันนึงเนี่ยก็ 30,000 4ตันเนี่ยแสนกว่าเลยนะลดต้นทุนอะไรบ้างปีนี้ก็ลดยาฆ่าแมลงฤดูที่แล้วนะพี่ที่พี่เก็บได้2ตันนะพี่ลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็20,000นะประมาณ20,000พอใจหรือยังพอใจค่ะจะทำส้มอีกไหมทำค่ะใช้เพียวก็ประสบความสำเร็จว่าฉีดแล้วส้มใบเขียวขึ้นต้นดีขึ้นวันนี้มีคนผ่านไปผ่านมาพี่วราพรเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมาให้ลองใช้ใช่ไหมครับไม่ใช้แล้วค่ะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว